คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนทำตัวเสมือนผึ้งก็พอแล้วเพราะมันทั้งหวานทั้งหอมและทรงคุณค่าที่นครสวรรค์น้ำผึ้งเดือนห้าไผ่ว่าหวานแค่ไหนเปรียบรสรักตอนใหม่ๆบ่มีหวานใดจะเทียมเท่ายังอยู่กันที่บ้านยางโทนเจาะลึกเอาความรู้จากผู้เลี้ยงผึ้งจนประสบความสำเร็จและมีรายได้ดีการที่จะเป็นน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐานคือผึ้งเขาจะปิดฝารวงมีความชื้นไม่เกิน 21% สิ่งอื่นจะสามารถเจอปนน้ำผึ้งมาตรฐานได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างเลี้ยงอย่างนี้ก็ทราบกันอยู่ว่าบางทีมก็มีน้ำตาลมาช่วยให้ผึ้งมันอยู่ได้บางช่วงบางเวลาที่ความหวานไม่มีโปรคาร์โบไฮเดรตไม่มีมันมีตารางข้อมูลในเชิงวิชาการอยู่ว่ามาตรฐานของน้ำผึ้งจะประกอบด้วยกลูโคสเท่าไหร่ฟรุกโตสเท่าไหร่แล้วก็ซูโคสเท่าไหร่ที่อนุญาตให้อยู่ในมาตรฐานได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลเลี้ยงส่วนใหญ่ก็เขาจะเก็บไว้ให้ผึ้งกินนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตถ้าใช้น้ำตาลจริงๆมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นเกษตรกรจริงๆก็ไม่อยากที่จะนำน้ำตาลไปเลี้ยงเพื่อมาผลิตเป็นน้ำผึ้งหรอกนะฮะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงมากนะครับก็จะย้ายไปตามแหล่งพื้นที่ที่มีดอกไม้ที่ให้ทั้งน้ำหวานและเกสรเพื่อให้ผึ้งเจริญเติบโตจะดีกว่าจะดีกว่ากันเยอะเลยครับครับอย่างเราเลี้ยงตรงเนี้ยเราก็มีเกสรจากอะไรนะฮะข้าวฟ่างข้าวโพดนะเกสรครับสมมติว่าพอจะเข้าหน้าหนาวปั๊บดอกทานตะวันมาเราก็อพยพเขาเหล่านี้ไปใกล้ๆดอกทานตะวันได้เข้าไปได้ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าดอกทานตะวันให้ทั้งน้ำหวานและเกสรแต่ในทางปฏิบัติของผู้เลี้ยงผึ้งเขาจะไม่ค่อยนำไปเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรเพราะว่ามันจะเจอยาฆ่าแมลงอ๋อบางที่นะแล้วก็คุณภาพของเกสรจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเพื่อในการเก็บเกสรแต่ว่าประชากรผึ้งจะลดลงนะครับเพราะนั้นก็ต้องวัดกันเองว่าคุ้มไหมที่เราจะนำผึ้งไปเก็บเกสรในทานตะวันแต่ถ้าจะนำไปเพื่อเก็บเกสรแล้วขายบวกลบคูณหารแล้วคุ้มกันก็ต้องทำนะเพื่อมีรายได้มาหมุนให้กิจการเดินต่อไปได้นะครับบางที่เช่นมีเกสรดอกไม้เกสรไม้ป่าเยอะๆอย่างเช่นจังหวัดเลยอะไรเงี้ยบางทีเขาย้ายไปกันอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมหรือเช่นเดียวกับทานตะวันยังไงฮะอ๋อถ้าเป็นเกสรนานาพันธุ์นะฮะถ้ามีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วเราสามารถนำไป เก็บได้เพิ่มจำนวนได้ก็น่าจะทำนะครับแต่ถ้ามีพืชอื่นที่ให้เกสรได้ดีกว่าเราก็เลือกไปในจุดที่พืชอื่นให้เกสรได้ดีกว่าบางทีมันจะประดังกันระหว่างเกสรป่าไม้เบญจพรรณกับมยราบยักษ์ซึ่งก็ให้เกสรได้ค่อนข้างดีนครสวรรค์บ้านฉันใช้ไรปากน้ำโพดังไกลใครๆก็รู้จักเป็นเมืองดีที่ใครๆก็รักอกฉันคงไม่หักถ้าขอพำนักหัวจ่าไอสรุปว่าน้ำผึ้งแพงเพราะน้ำตาลอย่างนี้คงไม่ใช่แต่อย่างไรก็อยู่ที่ผู้เลี้ยงด้วยว่าเขาปรารถนาน้ำผึ้งเกรดไหนและตลาดของเขาเป็นใคร I will tell you เป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังสีพารวยด้วยการเศษพอผึ้งยังเป็นเหตุให้หวานอยู่แต่ต้องเลือกซื้อเลือกดูจากผู้ที่เรามั่นใจนครสวรรค์อันช่วยซื้อข้าวถึงมือชาวนาโทรมาเบอร์นี้ชัยนาทเบอร์นี้สิงห์บุรีเบอร์นี้กำแพงเพชร3เบอร์นี้พิษณุโลก
เบอร์นี้มหาสารคามและเบอร์นี้ชัยภูมินะคะครับมีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสันต์